คุณก๊อฟพิชยะครับโพสต์ใน Instagram บอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ของผมกับแอนนี่เราสองคนตัดสินใจยุติในความสัมพันธ์กันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งผมกับแอนนี่ตกลงกันตั้งแต่เลิกกันว่าผมจะออกมาพูดกับทุกคนเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อถูกถามเพื่อที่จะได้เป็นการสื่อสารทีเดียวเพราะผมคิดว่าการสื่อสารด้วยคำพูดจะดีกว่าการพิมพ์เพราะการพิมพ์อาจจะเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งทั้งผมกับแอนนี่ก็พูดคุยเรื่องนี้ด้วยดีตลอดมาผมอยากจะบอกกับทุกคนที่รักและซัพพอร์ตเราทั้งสองคนว่าถึงแม้ผมกับแอนนี่จะเลิกกันแต่เป็นการเลิกกันด้วยดีเราทั้งคู่พยายามแก้ไขและปรับจูนในความสัมพันธ์มาตลอดแต่ถึงแม้เราจะเลิกกันไปตัวผมก็ยังห่วงใยหวังดีและยังคอยสนับสนุนให้เขาได้รับโอกาสที่ดีแม้เราจะเลิกลากันไปแล้วแต่มันยังมีความทรงจำดีๆที่ผมรู้สึกขอบคุณและยังเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและซัพพอร์ตกันแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนอีกต่อไปผมหวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตในทุกๆเส้นทางที่แอนนี่อยากทำและความฝันของเขาต่อไปส่วนผมเองมีความตั้งใจดีอยากเห็นเขาเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบและเดินตามฝันของเขาขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งผมและแอนนี่ครับ